สวัสดีครับคุณผู้ชมน้องๆหนูๆทั้งหลายวันนี้จะเป็นการรีวิวงานตัวร้ายจากภาพยนตร์การ์ตูนกันดั้มอีกแล้วนะจ๊ะสวัสดีครับผมเลือ24 Channel นะครับผมก็กลับมากันเดี๋ยวสำหรับการรีวิวกันดั้มเดือดของที่ของเจ๊งอีกเช่นเคยกันนะครับผมช่วงนี้เป็นไงบ้างครับผมตอนนี้โควิดก็ระบาดจนน่ากลัวเลยก็รักษาสุขภาพครับพกแมสก์ปิดจมูกกันไปด้วยทุกครั้งนะครับผมแล้วก็น้องๆหนูอยู่บ้านหรือใครก็ตามครับที่ไปข้างนอกก็ล้างมือทุกครั้งครับเวลาไปไหนก็ตามจะไปห้องน้ำหรือจะไปสถานที่ไหนก็ตามกลับมาบ้านเราต้องล้างมือทุกครั้งนะเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เพื่อสุขภาพดีจะได้เราไม่ติดไข้โควิดนั่นเองนะครับผมก็ฝากไว้แค่นี้นะครับวันนี้จะเป็นการรีวิวกันดั้มไม่ใช่เป็นกันดั้มสิเป็นตัวร้ายจากภาพยนตร์กันดั้มมันเองเป็นตัวที่เป็นหุ่นลบในการดำน้ำลบในการใต้น้ำนะครับถ้าใครรู้ก็ฝากคอมเมนต์ไว้ได้ด้วยนะครับเป็นตัวอะไรนะโอเคก่อนจะไปดูว่าจะเป็นตัวอะไรนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกระจกมุมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมโอเคเพื่อการเสร็จแล้วนี่ผมจะรีวิวเจ้าตัวนี้เป็น ZMSN07E นะครับ ZGOX Experiments นะครับผมเป็นกันดั้มน่าจะเป็นหน่วยลบทางด้านใต้น้ำนะครับผมซึ่งจะบอกว่าที่ผมซื้อตัวนี้มาเพราะว่าผมชอบคาแรคเตอร์แบบพวกตัวนี้มันเท่ดีนะไม่รู้ว่ามันเท่สำหรับผู้ชมหรือเปล่าสำหรับผมนี่มันโคตรเท่เลยนะครับผมโอเคเพื่อการเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับผมว่าในกล่องนี้มันจะมีอะไรกันบ้างผมไป Let's goโอเคเรามาเริ่มจากดูบ็อกอัพหน้ากล่องก่อนเลยนะครับก็จะเป็นเจ้าตัว MSM07E นะครับ ZGOX Experiment นะครับ Experiments นะครับผมตัวนี้ก็เป็นตัวโมบิลสูทของทางซีออนนะครับก็เป็นของฝั่งตัวร้ายของทางภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องกันดั้มนั่นเองนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นกันดั้มกล่องเก่าอยู่เลยนะครับตัวนี้เอามาในปี2003นะครับนี่กันดั้มตัวเก่าเลย2003ในเจแปนแล้วก็เป็นไฮเกียร์ยูนิเวอร์แซลเซนจูรี่นะครับแต่ตัวนี้จะเป็นกล่องเก่าอยู่ครับเพราะจะเป็นบันไดสีแดงอยู่นะครับผมก็จะมาแต่เรื่องกันดั้มของภาคไหนนึงผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์ทีนะครับต่อไปเรามาดูข้างกล่องก่อนข้างกล่องจะเป็นตัว ZGOX Experiment นะครับ 07EX ZGOX Experiment นะครับเรียก ZGOX ละกันนะครับง่ายๆดีนะนี่จะเป็นด้านหน้านี่จะเป็นด้านหลังถ้าประกอบเสร็จแล้วนะครับอันนี้จะเป็นประวัติของตัวหุ่นนี้นะครับก็จะเป็นการตัวนี้จะเป็นหุ่นแบบเอาไว้ใช้ในการโจมตีทางน้ำนะครับหรือในใต้น้ำนั่นแหละครับเป็นแบบสอดแนวหรือไปโจมตีอะไรก็ว่าไปครับนี่จะเป็นรายละเอียดของตัวหุ่นนะว่าน้ำหนักเท่าไหร่ส่วนสูงเท่าไหร่นะครับว่าความเร็วในการเคลื่อนที่หรือการโจมตีอะไรก็ว่าไปนะครับคร่าวๆประมาณนี้นะครับตัวนี้จะเป็นระดับที่39ครับของ Universal Century นะครับระดับ39แล้วใน High Gate 144นะครับอันนี้จะเป็นการประกอบความสำเร็จก็จะประมาณนี้ก็สามารถแยกมือแบบนี้ได้นะเพราะไม่ทำท่าแบบเหมือนกำลังเขาเรียกอะไรนะเคลื่อนที่อยู่ในน้ำได้ด้วยทำดีโคตรเจ๋งเลยนะครับผมตัวนี้อยู่ราคาที่ 1,200 เยนหรือราวนี้นะครับ440บาทหรือถ้าซื้อที่กันพาวิเลจเนี่ยมันจะลดราคาถ้าเป็นสมาชิกมันจะลดราคาเหลือ410บาทนะครับผมอ่ะมาดูในกล่องก่อนนะในกล่องจะมีทั้งหมด1ถุงนะครับ2ถุงแล้วก็3ถุงนะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับแผงประกอบก็จะมี3ถุงนะครับต่อไปเรามาดูคู่มือไปประกอบกันก่อนคู่มือประกอบจะเป็นเจ้าตัวหุ่นครับนี่ตัวหุ่นก็ตอนที่ประกอบเสร็จแล้วจะไม่ได้ใช่ตัวหุ่นที่อยู่หน้ากล่องจะไม่ใช่แบบภาพแบบหน้ากล่องจะเป็นภาพที่แบบประกอบเสร็จแล้วครับนี่จะบอกรายละเอียดของตัวหุ่นนี้แน่นอนครับนี่บอกรายละเอียดของหุ่นใครอยากรู้ก็ไปดูกันได้เลยนะครับสเกล144ครับเป็นไฮเกรดครับนี่จะเป็นด้านในครับตัวนี้ตั้งแต่ปี2003นะครับใบประกอบก็จะดูเก่าๆนิดนึงนะครับนี่ก็จะเป็นแผงประกอบเขาจะมี1 2 3 4 5นะมีหมด5แผงนะครับผมประมาณนี้สติ๊กเกอร์ก็น่าจะมี6นะแล้วก็มีกากบาทมาด้วยครับตรงแผง PC ครับแค่กากบาท2อันนับนะที่เหลือก็จะเป็นแผงใหม่ทั้งหมดนะแต่ตัวนี้เป็นแผงเก่าเรียกแผงเก่าดีกว่านะครับผมประมาณนี้ครับดูโดยรวมน่าจะประกอบไม่ยากครับตัวนี้แซกก็แค่ประกอบไม่ค่อยยากเท่าไหร่แค่มันจะซับซ้อนตรงพวกตรงช่วงข้อต่อตรงแบบช่วงขาพวกนี้นะช่วงข้อจ่าช่วงแขนอะไรพวกนี้จะลำบากนิดนึงนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับเราไปประกอบโอเคเพื่อการเสร็จแล้วครับเดี๋ยวดูไปรอไปดูกันดีกว่าผมว่ามันจะมีแผงอะไรกันบ้างครับโอเคเริ่มต้นที่แผงแรกแล้วก็จะเป็นแผง A นะแผง A ก็จะมีทั้งหมด4สีเลยจะมีสีดำนะครับสีเทาสีแดงบนนี้แล้วก็จะมีสีส้มข้างล่างนะครับสีส้มนี้จะเป็นเหมือนออกซิเจนถังออกซิเจนของข้างหลังเขาตัวนี้นะครับอันนี้จะเป็นเกราะเขาแน่นอนเกราะ2ชิ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเกราะตรงช่วงกระโปรงล่างนะครับตรงช่วงล่างของเขาครับนี้จะเป็นตรงเล็บมือแน่นอนนี่จะเป็นตรงพวกตรงมือข้อมือเล็บมือเขาแน่นอนนี่จะเป็นตรงหน้าอกอีกทีนึงนะครับนี่จะเป็นส่วนหัวนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าสีชมพูนี้มันคืออะไรน่าจะเป็นลูกตาหรือเปล่าผมไม่แน่ใจต้องลองต่อกันดูนะครับอันนี้แผง A นะครับต่อไปแผง B ครับแผง B ก็จะเป็นแผงชิ้นสี
เทาทั้งหมดนะก็จะเป็นเหมือนชุดเกราะด้านนอกเขานั่นเองแล้วจะมีส่วนขาส่วนแขนส่วนไหล่ส่วนอกอะไรว่าไปส่วนมืออะไรส่วนข้อแขนอะไรก็ว่าไปครับนี่แผง B นะครับต่อไปแผง C อ่ะแผง C ก็จะเป็นชิ้นสีขาวอมดํานิดนึงนะเขาจะเป็นเหมือนกึ่งเทาด้านเอ้ยเทาเขาเรียกว่าอะไรนะเทาขุ่นๆแล้วก็เรียกขาวขุ่นแล้วกันนะครับก็จะเป็นเหมือนน่าจะเป็นส่วนประกอบของตรงข้อแขนกับข้อขานะครับผมข้อแขนข้อขาแล้วก็ตรงช่วงจอยต่างๆของตัวนี้นะครับแผง C อ่ะต่อไปแผง D ครับแผง D จะเป็นพิ้นชิ้นสีดําก็จะเป็นแบบจอยแบบเอาให้ตัวประหุ่นประกอบกันนั่นเองให้ตัวแบบหุ่นมันประกอบเป็นชิ้นเป็นอันมากขึ้นนะครับนี่ก็จะเป็นเหมือนจอยแปะเอ้ยไม่ใช่จอยแจ๊ะเป็นจอยที่ประกอบแขนประกอบขาประกอบร่างของหุ่นนะครับผมนี่นะครับแผง D ครับต่อไปแผง PCE ครับแผง PCE ก็จะประมาณนี้นะแผง PCE ก็ประมาณนี้ก็น้อยๆให้มาน้อยไม่ได้ให้เยอะเท่าไหร่นะครับผมประมาณนี้นะครับก็โฟกัสต่อไปสติ๊กเกอร์ฟอยล์ครับสติ๊กเกอร์ฟอยล์ก็จะประมาณนี้นะสติ๊กเกอร์ฟอยล์ก็จะไม่มีอะไรมากนะก็จะเป็นเหมือนติดตรงตัวหุ่นเล็กๆน้อยๆนะครับก็ติดตรงหน้าอกตรงช่วงแขนช่วงขาอะไรก็ว่าไปต้องลองดูกันว่ามันจะต่อติดตรงไหนได้บ้างนะครับผมโอเคก็จะมี1 2นะครับ34แล้วก็5นะครับมีทั้งหมด5แผงรันเนอร์ที่เขามาให้แล้วก็มีสติ๊กเกอร์ก็เป็น6นะครับผมก็ประมาณนี้โดยตัวนี้ต่อไม่น่าจะยากเท่าไหร่นะครับผมโอเคทุกการเสียเราครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าผมว่าตัวนี้ต่อมาแล้วมันจะเจ๋งแล้วมันจะสวยแค่ไหนนะผมไป let's go เอาละครับผมนี่ก็ต่อเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับเจ้า MSM 07A Sagok Experiment นะครับผมพูดปกติดีกว่านะพูดอย่างนี้เจ็บคอหรือทำทำไมก็ไม่รู้นะครับนี่ก็เป็นรบใต้น้ำมันเองนะครับผมสำหรับ MSM 07E Sagok Experiment นะครับผมโดยรวมก็หุ่นก็จะตัวประมาณนี้นะครับลักษณะจะคล้ายตัว Sagok ที่ออกมา2แบบก็คือแบบดำน้ำกับแบบมุดดินหรืออะไรต่างๆผมไม่แน่ใจนะครับที่ผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับอันนี้จะเป็นตัวที่เอาไว้รบใต้น้ำโดยตรงเลยนะก็จะเป็นตัวนี้จะเป็นสีเทาตัดกับขาวนะครับทอมาที่สวยงามมากข้างหลังก็จะเป็นถังไอพ่นหรือถังออกซิเจนน่าจะเป็นถังไอพ่นนะครับในการดำน้ำหรือการพุ่งใต้น้ำการเดินทางใต้น้ำมันเองนะครับผมอ่ะตัวนี้ก็ไม่มีอาวุธอะไรเลยอาวุธเขาจะมีแค่มือเป็นกองเล็บของเขาแค่นี้นะครับผมก็โดยจุดกระยับอะไรก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมอ่ะสติ๊กเกอร์ก็จะมีตรงไหนบ้างนะครับสติ๊กเกอร์จะมีตรงหน้าอกหนึ่งที่นะครับแล้วก็ตรงแขนสองข้างนี้นะครับนี่แดงแดงฮะสีแดงแดงนะครับผมแล้วก็ตรงช่วงหัวไหล่เนี่ยพวกอะไรก็เป็นสติ๊กเกอร์ที่แปะแล้วก็ตรงหน้าอกนะครับตรงหน้าอกครับตรงลูกตานี่ไม่ใช่สติ๊กเกอร์นะเป็นชิ้นเลยนะเห็นไหมครับเป็นชิ้นพลาสติกคิดเลยเห็นไหมฮะแดงแดงนี่เห็นไหมครับนี่จะเป็นจุดแดงแดงครับนี่ในตาเขานะนี่ในตาทุกคนมองในตานะครับนี่มันไม่ใช่สติ๊กเกอร์นะมันอาจจะมองไม่เห็นนะครับนี่จะเป็นชิ้นเลยโคตรเจ๋งนะครับแล้วก็สติ๊กเกอร์ก็จะมีตรงนี้ตรงข้อมือนี่ครับนี่ข้อมือตรงนี้แล้วก็ด้านหลังตรงนี้ด้วยครับนี่แล้วก็มีช่วงด้านหลังตรงนี้จะเป็นสติ๊กเกอร์ครับสีแดงแดงนะครับโดยสติ๊กเกอร์ทั้งหมดจะมีแค่นี้เลยนะครับผมอ่ะเราให้ดูรอบๆก่อนหนึ่งทีนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นด้านหน้าของเขานะครับอันนี้จะเป็นด้านซ้ายด้านซ้ายของเขานะครับนี่จะเป็นด้านหลังนับด้านหลังของเขานะครับขอขยับกล้องนิดนึงด้านหลังเขาประมาณนี้นะครับนี่จะเป็นด้านขวานะครับผมประมาณนี้นะครับโดยตัวนี้ที่จะประกอบงงสุดคือจะเป็นช่วงบริเวณตรงมือนะครับแต่เวลาตรงประกอบตรงมือต้องระวังนิดนึงนะเพราะว่ามันจะทำให้เวลาเราประกอบมันจะเรางงๆนิดนึงต้องค่อยๆดูดีๆนะบางทีตรงเล็บบางทีเวลาแปะไปมันจะหลวมใช่ไหมครับผมแต่ถ้าเรามีแบบตัวล็อกซอนเนี่ยมันจะทำให้กรงเล็บของเขาเนี่ยมันดูแน่นขึ้นนะเวลาต่อก็ช่วยกันดูนิดนึงนะดูก่อนที่จะต่อแล้วมันจะงงตรงช่วงมือนะครับแล้วก็ตรงช่วงนี้ก็ไม่มีอะไรมากช่วงนี้ก็แค่เอาแปะลงไปแล้วก็แบบมันจะทำให้จุดขยับเราอิสระมากขึ้นนะเพราะว่ามันตัวมันไม่ได้ล็อกฟิกแบบเหมือนตัวแซกก็อกตัวพวกนั้นนะที่ไม่ได้แบบสามารถขยับแบบนะฮะขยับได้ด้วยมันสามารถทำให้ตัวหุ่นนั้นมันมีความยืดหยุ่นได้มากขึ้นนะครับผมอ่ะโอเคต่อไปเราดูจุดขยับมันก่อนจุดขยับหัวนี่ขยับไม่ได้แน่นอนเพราะหัวมันติดกับตรงช่วงหน้าอกเลยนะครับผมอ่ะต่อไปช่วงแขนช่วงแขนก็หมุนได้นี่ครับช่วงแขนตรงนี้นะหมุนได้หลุดจนได้นะครับผมช่วงแขนนี้ก็ระวังนิดนึงครับเพราะว่าจะหลวมตรงช่วงแขนตรงนี้ตรงหัวไหล่นี้จะหลวมมากเห็นไหมครับนี่จะหลวมมากนี่ขยับนิดเดียวครับตรงหัวไหล่นี้จะขยับนิดเดียวก็จะหลุดแล้วนะเพราะว่ามันไม่ได้เป็นจอยล็อกแปะลงไปมันเป็นแค่จอยแบบประคองให้มันอยู่กับที่เฉยๆนะครับผมนี่นะครับนี่หัวไหล่ตรงนี้เหมือนกันนะครับแล้วแขนนี้ก็หมุนได้นะครับผมหมุนได้360องศาไม่ติดอะไรนะฝั่งนี้ก็หมุนได้นะครับยกแขนได้ขนาดนี้นี่180องศาเลยครับนี่สามารถยกแขนได้ขนาดนี้นับยกแขนได้ขนาดนี้แต่ว่าจะไม่ค่อยอยู่มันจะร่วงตลอดเวลานะครับนี่แขนของเขานับต่อไปจะเป็นช่วงมือตรงนี้ก็กรงเล็บก็สามารถขยายได้ขนาดนี้นะครับนี่ก็จะปลากามือก็จะเป็นอาวุธของเขานะอาวุธเหมือนเอาไว้ยิงศัตรูหรือเป็นแบบอะไรสักอย่างในใต้น้ำนะครับกล้องไม่โฟกัสอีกแล้วนะครับกล้องโฟกัสหน่อยนะฮะนี่ก็จะเป็นปืนเขาก็จะมีเหมือนอาวุธเหมือนปืนนะครับผมมันปืนของเขานะครับแล้วสามารถกางกลุ่มเล็บได้นะครับแล้วแขนก็หลุดอีกแล้วนะครับผมโดยตัวนี้ส่วนตัวก็แขนจะหลุดง่ายนิดนึงก็เวลาประกอบก็ระวังนิดนึงครับแต่ว่าเราโชว์เราก็ไม่โชว์อะไรเยอะครับยืนแค่โชว์เฉยๆแค่ท่าธรรมดานะฝั่งนี้ก็เหมือนครับฝั่งนี้กองเล็บก็เหมือนกันว่าฝั่งเล็บกองเล็บก็เหมือนกันครับนี่ก็จะมีอาวุธของมือของเขาเหมือนกันเลยนะครับก็จะมีทั้งหมด3นิ้วทั้งหมด4นิ้วนะครับประมาณนี้นะครับ
แล้วก็แขนตรงนี้ก็สามารถขยับแบบนี้ได้ด้วยนี่ขยับแบบนี้ได้นะครับยกขึ้นยกลงนี้ได้นะครับหมุนได้หมุนได้นิดนึงนะแต่อย่าหมุนสุดนะเดี๋ยวมันจะหลุดเอานะครับผมประมาณนี้นะสำหรับช่วงแขนนะครับต่อไปจะเป็นช่วงเอวตรงนี้ก็หมุนไม่ได้นะครับแต่ถ้าโยกเงี้ยโยกได้ครับนี่โยกได้โยกแบบนี้ได้นะโยกขึ้นยกลงเอียงซ้ายเอียงขวาได้เล็กๆน้อยๆนะครับนะครับเอียงซ้ายเอียงขวาได้เล็กๆน้อยๆนะแล้วก็ยกขึ้นยกลงนี้นะครับมันเหมือนแบบการแบบให้ทับตัวหุ่นแบบเหมือนดำน้ำอยู่ครับนี่จะเป็นท่าแบบนี้ท่าดำน้ำมันจะเป็นประมาณนี้นะครับผมต่อไปช่วงเอวตรงนี้ก็ขยับได้เล็กๆน้อยๆครับตรงช่วงกระโปรงล่างขยับนี้ก็ขยับได้เล็กๆน้อยๆนะครับต่อไปเรามาดูช่วงขาครับอ๋อแขนหลุดไงแขนหลุดง่ายมากครับฝั่งนี้แขนฝั่งขวานะแต่ฝั่งซ้ายไม่ค่อยหลุดนะครับขาก็ขยับได้นี่เกือบ180นะครับนี่ขาของเขานะครับต่อไปหัวเข่าก็ขยับได้ขนาดนี้นี่หัวเข่าเป็นจอยเดียวครับขยับได้แค่นี้นะหัวเข่านี่ขยับได้แค่นี้นะครับหัวเข่าขยับได้แค่นี้แล้วก็ขาก็หมุนได้นี่หมุนได้ครับนี่นะครับแล้วขาต่อไปจะเป็นช่วงเท้าก็หุบได้อย่างงี้นะครับแล้วก็เอียงซ้ายเอียงขวาได้นี่เอียงซ้ายเอียงขวาตรงนี้จะเป็นชิ้นแยกครับขาจะเป็นชิ้นแยกไม่ได้ชิ้นเดียวกันจะเป็นชิ้นแยก2ชิ้นนะครับผมนี่เท้าด้านหน้าเท้าด้านหลังแล้วก็ยกซ้ายยกขวาได้อย่างงี้นะครับผมฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับฝั่งนี้ก็ขาก็หมุนได้นะครับนี่ขาหมุนได้นะครับขาหมุนได้ครับอย่าหมุนเยอะเลยครับเดี๋ยวมันหลุดนี่เห็นไหมครับผมไปเตือนแล้วหลุดเลยไม่น่าทำเองเลยหลุดเองเลยนะครับผมก็ระวังด้วยครับการประกอบของตัวแซกก็อกเอ็กซ์เพร์เมนต์ตัวนี้นะครับผมโดยจอยมันคือจอยมันตั้งแต่ปี2003นะครับมันก็ต้องมีหลวมมีแน่นมีเรื่องเป็นเรื่องปกตินะครับขาฝั่งนี้ก็หุบได้หุบรวมเหมือนกันนะครับแล้วก็เอียงซ้ายเอียงขวาได้เงี้ยเอียงซ้ายเอียงขวาแต่เป็นจอยแย่เป็นจอยแย่เหมือนกันครับไม่ได้เป็นจอยรวมนะครับผมอ่ะโอเคโดยรวมก็จุดขยับก็มีประมาณนี้นะครับตัวนี้จุดขยับก็จะออกไปทางหลวมๆซะส่วนใหญ่นะครับไม่ค่อยมีตรงไหนแน่นนะครับมีข้อเสียเมื่อกี้เห็นแล้วใช่ไหมครับแขนขวาจะหลุดง่ายมากครับแล้วก็ตรงช่วงหลังเท้าซ้ายนี้ก็จะหลุดง่ายนะครับผมแล้วก็เวลาประกอบเนี่ยตรงกรงเล็บเนี่ยมันจะหลุดง่ายมากครับเวลาประกอบก็ค่อยๆดูค่อยๆประกอบไปแล้วกันนะครับผมก็ไม่อยากพูดอะไรเยอะนะครับเพราะตัวนี้มันงานมันเก่าครับผมตั้งแต่ปี2003ครับคือพวกตัวประกอบตั้งแต่ปี2003เนี่ยมันยังไม่ค่อยแบบเขาเรียกว่าอะไรยังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ยังไม่ค่อยแบบมันยังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่มันตอนยุคนี้ครับตอนยุคนี้บางตัวนะครับพูดตรงๆเลยบางตัวก็ยังมีจุดหลวมอยู่นะครับผมแต่นี่มันตั้งแต่ปี2003ได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโคตรแจ่มแล้วนะครับสติ๊กเกอร์มีไม่เยอะนะครับส่วนมากจะเน้นดีเทลที่สีส่วนใหญ่สีเทากับสีขาวจะสวยงามมากนะครับผมโดยรวมตัวนี้ผมพูดตรงๆเลยว่าต่อง่ายมากๆนะครับในราคาอยู่ที่400กว่าบาทนะใครที่เป็นแฟนๆกันดั้มหรือเป็นใครเป็นคนชอบตัวร้ายเนี่ยสามารถซื้อตัวนี้มาสะสมได้ผมแนะนำตัวนี้สวยดีนะครับแล้วก็น้องๆหนูๆที่อยากจะเริ่มต่อกันดั้มบอกคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่แนะนำก็คือตัวนี้ก็ได้นะครับอยากให้คือคุณพ่อคุณแม่อยากให้หนูๆเนี่ยเล่นพวกงานกันดั้มใช่ไหมครับก็แนะนำตัวประเภทพวกนี้ก่อนก็ได้ถึงมันจะไม่เท่แต่ว่าเอามาฝึกทักษะในการประกอบก่อนก็ได้ครับแต่ตัวนี้ผมบอกตรงๆว่ามันบางจุดก็ยากครับบางจุดก็ง่ายนะครับแต่ผมก็แนะนำครับลองซื้อมาประกอบดูนะครับเหมือนจะยากใช่ไหมแต่ความจริงแล้วมันก็ยากนะครับทุยมันก็ง่ายนะครับมันก็ง่ายนะครับเหมาะสำหรับคนที่อยากเริ่มประกอบเล่นกันดั้มนะครับผมตัวนี้สวยดีนะคะ410บาทหรือ440บาทครับแล้วแต่ร้านนะครับหาซื้อได้ตามร้านกันดั้มทั่วไปเลยนะครับผมไม่ลืมไอ้พวกด้านหลังที่ก็ไม่สามารถไม่ขยับอะไรไม่ได้นะครับตรงไอ้พวกด้านหลังนี้ขยับอะไรไม่ได้เป็นแค่แปะเป็นประกอบตัวหุ่นเฉยๆนะครับผมก็เสียตัวนี้ก็มีที่ผมบอกไปคือมือแขนขวาจะหลุดง่ายนะครับช่วงต้นเท้าซ้ายตรงนี้นับจะหลุดง่ายนิดนึงแล้วก็ตัวนี้จอยจะไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่ก็จะหลวมๆนึดหลวมๆแน่นๆนิดๆหน่อยๆแต่ส่วนมากจะเน้นไปทางหลวมซะมากกว่านะครับไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่นะครับผมตัวนี้สติ๊กเกอร์ที่ตาก็ไม่ได้ให้มาเป็นชิ้นเลยแต่ข้อเสียคือมันจะเล่นเลือกเล่นไม่ได้ครับคือตามันจะฟิกอยู่แค่ตรงกลางนะไม่จะไม่สามารถแบบมองไปทางซ้ายทางขวาได้นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับใครที่ชอบก็หาซื้อกันครับตามร้านกันดั้มทั่วไปเลยนะครับโอเคทั้งหมดของคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมชอบไปลืมกดไลค์นะฝากกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งตรงกลางเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็ข่าวสารใหม่ๆจากช่องของผมเองนะครับผมคลิปต่อไปจะเป็นการรีวิวนั้นก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับผมโอเควันนี้ผมกับเจ้า MSM07E Zcock Experiment ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ